จริงๆอ่ะคาแรคเตอร์กูอ่ะนะถ้าสมมติว่าช่วงสมมติว่าช่วงเนี้ยคาแรคเตอร์จะเป็นเหมือนละครที่เพิ่งจบไปไอ้เนี้ยมันเป็นคนที่เวลามันถ่ายเรื่องอะไรอ๋อซึ่งยังมีตัวละครนั้นอยู่ในเรื่องนี้ใช่ใช่อันเนี้ยมันจะเป็นคนที่เวลาแบบเล่นเรื่องไหนอ่ะมันจะเป็นตัวนั้นประมาณนึงเลยถือว่าดีนะถือว่าดีแล้วนานแล้วกว่าจะล้างออกมาได้แบบ 100%ทำการแสดงให้ดีเลยไม่เคยล้างตัวไม่มันไม่ได้ 100% มันไม่มันเวลามันจบเรื่องแล้วต่อให้มันแบบอินแล้วเป็นจริงๆอ่ะพอจบไปหรือไปถ่ายเรื่องใหม่มันไม่ล้างเว้ยแต่มันจะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วมันจะทำให้ตัวเราเรียนรู้อะไรบางอย่างจากตัวละครนั้นมาอะแดปใช้ความเป็นตัวเองจริงๆอ่ะไอโอมาพูดจะถูกแต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมติว่ามันเก่งกว่านี้หมายถึงว่ามันถ้ามันเก่งกว่านี้ในอีกสเต็ปนึงอ่ะในการที่มันแบบมันสามารถเอาตัวนั้นออกได้ว่ามันไม่ใช่เราอันนั้นจะดีกว่าใช่ใช่เพราะว่าอย่างตอนมีช่วงนึงใช่ป่ะตอนนั้นเล่นเลยวะ My Dear Loser ใช่ป่ะแล้วช่วงนั้นคือก่อนหน้า My Dear คือรุ่นพี่คือซึ่งตอนรุ่นพี่อ่ะยังไม่ได้กับการแสดงอินกับการแสดงขนาดนั้นหรือว่าชอบการแสดงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเป็น My Dear มันเหมือนตอนนั้นเราเป็นคนตั้งใจในตัวเองมากเป็นคนแบบเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากแบบมั่นใจทุกอย่างเลยมั่นใจแบบเวลาเล่นบอลเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเล่นบทเนี้ยมันเหมือนแบบมันเป็นแบบลูเซอร์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกับการว่ามันก็ต้องกดตัวเองอ่ะคือหมายถึงว่าเป็นคนเราเป็นคนเล่นใช้ข้างในเล่นอ่ะดังนั้นมันต้องกดตัวเองตั้งแต่ข้างในอ่ะตั้งแต่ข้างในมาถึงข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้มันก็เหมือนแบบแล้วมันเป็นเรื่องแรกที่แบบอินขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเพื่อนก็สนิทจริงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยตอนนั้นก็แบบเหมือนมันก็ดิ่งแบบดิ่งไปช่วงเลยอะไรที่แบบว่ามันแบบไม่ได้ไม่เซลในตัวเองหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีไหมที่แบบจะดึงตัวเองกลับมาโอ้ยยากคือถ้าถามว่าตอนนี้มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆใช่ไหมเอาจริงๆอ่ะถามว่าตอนเนี้ยถามว่าใช่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เราเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่โอเคออกแล้วนนต่อไม่แต่อย่างกูอ่ะเวลากูไปเล่นตัวอะไรกูก็ลงไปลึกเว้ยแต่กูไม่เคยเอาออกเลยใช่แต่กูอ่ะเอามาอะแดปกับความเป็นตัวเองสมมติตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่ทำเรื่องนี้ผิดพลาดใช่ป่ะทำเรื่องนี้ผิดพลาดในชีวิตในเรื่องราวอ่ะตัวกูเองอ่ะโอมอ่ะไม่ต้องไปเรียนรู้เรื่องนั้นเพราะกูเรียนรู้จากตัวละครแล้วเรียนรู้วิธีการที่จะผ่านเรื่องนั้นมาแล้วทำให้กูเข้าใจอีกมุมมองหนึ่งมากขึ้นพอกูแบบทำอย่างเงี้ยบ่อยๆกับทุกงานที่กูได้รับอะมันทำให้ความเป็นตัวกูอะมันกว้างเปิดใจแล้วแบบเหมือนมองทุกอย่างเป็นกลางมากขึ้นมองทุกอย่างในความเป็นจริงมองทุกอย่างในความเป็นไปได้อะไรแต่ผมชอบอันนี้มากเลยผมจำได้เลยมันเกิดขึ้นกับเอเจนี่แหละเรื่องดาร์คบูคิสที่เอเจอะเล่นเป็นน้องนนและคือตอนนั้นอะคนอินมากคนอินแบบมากๆแล้วแบบด่าแบบเนี่ยเยอะมากแล้วแบบเอเจได้ไปถามแบบพ่วงกับหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่พ่วงกับตอบมาว่าอย่าเอาตรงนั้นน่ะมาเป็นข้อเสียหรือมาลดค่าของตัวเองคือเราต้องมองเป็นพลังหรือมองเป็นข้อดีของเราว่าเราสามารถแสดงให้คนน่ะอินได้จริงป่ะจริงป่ะอันนี้น่าจะคนละประเด็นกับการเข้าคาแรคเตอร์ไม่อันนี้พูดถึงอ่ะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ป่ะอันนี้จริงๆอ่ะถ้ามองในข้อดีอ่ะใช่คือถ้าสมมติว่ามึงเล่นละครแล้วคนเกลียดมึงในฐานะตัวละครได้มึงประสบความสำเร็จนะในความเป็นจริงเพราะมึงไปเป็นตัวนั้นมึงไม่ได้เป็นเอเจแล้วคนเกลียดนี่มึงเป็นน้องนนท์แล้วคนเกลียดนี่มึงประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่จะตามมาคือมีคนไม่ชอบมีคนด่ามีคนว่ามีคนติมีคนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ติเรื่องการแสดงติแบบในตัวละครมึงต้องแยกให้ออกระหว่างในตัวซีรีส์กับตัวมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าแต่มึงเก็ทป่ะว่าการสมมติว่าการที่พอมึงมาอ่านทวิตเตอร์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นนมาอ่านไงมันคือ AJ มาอ่านแต่คนด่าถึงนนซึ่งมึงไปเล่นเป็นนนมึงต้องแยกให้ได้ว่าอะไรยังไงตรงเนี้ยสำคัญใช่ตรงเนี้ยสำคัญถ้าสมมติว่ามึงเก็บมาผิดทางผิดเวย์ผิดพอยต์ตัว AJ มันก็จะเสียดาวตัวเองลงไปเองแต่ถ้า AJ เก็บมาถูกพอยต์ว่ามันเป็นตัวนนแล้วคนพูดถึงนนมึงจะอิมพูฟตัวเองขึ้นไปแต่ตอนนั้นที่บอกที่เล่นตอนนั้นเป็นโบ้ยคือมันลึกจนลึกแบบลึกมันเอาไม่ขึ้นอะแล้วตอนนั้นยังไม่รู้ใครนะโอ้โหเห็นไม่ใช่ไม่เดียวไม่เดียวไม่เดียวนี่นะไม่เดียวไม่เปล่าวานไม่เฉยเลยอันมันไม่รู้แบบปกติภาษาเลยแล้วคราวนี้มันก็ลงไปลึกมากใช่ป่ะไม่ได้เล่นหมกใช่ป่ะแล้วคราวนี้คือเหมือนแบบทุกอย่างอ่ะฟิลเตอร์ที่มองอ่ะมันคือฟิลเตอร์ของตัวนั้นอ่ะทุกอย่างที่มองทุกอย่างที่ฟังทัศนคติที่คิดทุกอย่างมันคืออันนั้นคือมันเหมือนแบบเราเอานิสัยหรือแบบของตัวละครเอานิสัยตัวละครเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วกูสร้างใหม่เลยอ๋อคือเหมือนกูเปลี่ยนทัศนคติกูว่าเรื่องนี้กูทัศนคติแบบนี้กูเปลี่ยนไป
ร่างเรียกว่าอะไรวะบุคลิกภาพร่างกายกายภาพบุคลิกภาพคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้ก็เปลี่ยนไปวิธีการเดินจังหวะการพูดจังหวะการกระพริบตาหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบคือมันไม่ได้เชิงว่ามันต้องบังคับว่าแบบต้องเดินอย่างนี้หรืออะไรเงี้ยแค่แบบพยายามแบบถ้าสมมติว่าตัวละครนี้ต้องนั่งวาดรูปอะนั่งวาดรูปอย่างเงี้ยแล้วต้องนั่งอย่างงี้ทุกวันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนทั้งจากข้างนอกเข้าข้างในอะแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้สิ่งที่อยากเรียนเพิ่มอะรู้สึกว่าอยากเรียนการเอาออกสำคัญสำคัญออกจากคาแรคเตอร์เพราะว่าตั้งแต่เรื่องไอเดียผมไม่เคยเอาออกได้สักตัวเลยคือเหมือนทุกตัวมันเป็นข้อเสียป่ะข้อเสียจริงๆมันมีข้อดีแต่ว่าสำหรับนันนนเป็นข้อเสียใช่คือจริงๆข้อดีมันก็มีแหละเราเข้าใจคนมากขึ้นอย่างตอนผมเล่นเทเลฟเทไลอย่างเงี้ยทุกคนบอกผมว่าผมไม่ดีแต่ผมหาเหตุผลของตัวละครได้ว่าทำไมผมถึงทำอย่างนี้ทำไมผมถึงทำสิ่งนี้drive ของตัวละครคืออะไรว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจทำอย่างนี้ตอนเทเลเทไลท์มันมีผู้หญิง3คนแล้วทำคนหนึ่งท้องมีแฟนอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปจีบอีกคนหนึ่งซึ่งผมให้ซึ่งไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงคนอื่นจะมองว่าไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวละครตัวเนี้ยมันมีความต้องการว่าทำไมถึงทำแบบนี้ใช่ความต้องการของมันคือไม่และความไม่มาชัวร์ของตัวละครด้วยถูกปะที่มันทำไปบางอย่างมันคือเด็กอ่ะผมตีตัวละครว่ามันเป็นเด็กแล้วมันแบบไม่รู้วิธีการจัดระเบียบความรู้สึกตัวเองมันก็เป็นประมาณนั้นแล้วคือหมายถึงว่าทุกๆตัวมันเหมือนแบบมันต้องเล่นใช่ป่ะแล้วมันต้องเอาออกสักระยะหนึ่งอ่ะคือก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาที่ว่าก่อนเล่นแค่เพื่อนผมมีปัญหาที่ว่าผมลืมตัวตัวเองไปว่าผมเป็นใครจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะตอนก่อนเล่นแค่เพื่อนมีปัญหากับนันนนะอันนี้แชร์เลยตรงๆขอต่อเรื่องเมื่อกี้แป๊บนึงที่บอกว่ากูกับนันนนมีปัญหากันก่อนเล่นแค่เพื่อนกำลังจะนั่งเล่าดังเพื่ออยู่ในไลฟ์มาเล่านี่ดิตรงโต๊ะเนี่ยมารวมตรงนี้เลยมันขัดใจเว้ยพอเมื่อกี้มันเปิดหัวข้อไปแล้วมันเป็นพี่ดีหยอกไม่คือมีปัญหากันในที่นี้ไม่ได้ต่อยกันไม่ได้ไม่ถูกขี้หน้ากันแต่มีปัญหากันคือกูรู้สึกว่าก่อนที่นันนนจะมาเป็นปานอ่ะแม่งเป็นแปงเป็นตัวอีกตัวนึงหรือเป็นตัวคาแรคเตอร์อื่นที่แบบไม่ตรงคาแรคเตอร์ไม่เชิงไม่ตรงคือไม่ตรงคาแรคเตอร์มันไม่มีใครตรงคาแรคเตอร์ตั้งแต่เริ่มเล่นเว้ยแต่ว่ามันเป็นกำแพงที่ทำให้นันนนไม่ยอมเข้าถึงบทปานเก็ทป่ะมันเป็นกำแพงที่ทำให้นันนนไม่สามารถสวิตช์จากบทแปงมาเป็นปานได้มันก็เลยเหมือนแบบว่ากูจะจูนยังไงกับมันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงต่อนะอะไรนะแล้วยังไงต่อนะไม่ก็ตอนนั้นอะไรวะมันหมายถึงว่าช่วงไหนนะช่วงที่เราเรื่องแรกๆเลยตอนที่มึงยังมีความเป็นแปลงอยู่ความที่มึงยังไม่มีกำแพงยังแบบไม่ค่อยเปิดอ่ะคือมึงอยากเล่นมึงแบบอยากทำงานกับกูอะไรเงี้ยแต่มึงยังไม่แบบสามารถสวิตช์คาแรคเตอร์หรือว่าเอาร่างเดิมออกอะไรเงี้ยหรือยังไม่ได้พร้อมที่จะรับร่างปานเข้าไปหมายถึงว่าคิวแรกหรืออันนี้มันช่วงแรกก่อนถ่ายเลยก่อนเวิร์กช็อปเลยก็ได้ฟิตติ้งก็ได้อะไรเงี้ยเวิร์กช็อปอะตอนนั้นมันยังหาไม่เจอเว้ยว่ามันแบบยังไงอย่างเงี้ยแล้วคือแบบพอมันแบบมันเหมือนแบบคือตัวละครมันอะวิธีการทำงานของกูกับมันต่างกันกูต้องเปลี่ยนทัศนคติกูหลายๆอย่างแต่มันอะแค่เข้าใจแค่มันเข้าใจของมันอยู่แล้วเพราะว่าตัวพาร์ทอะกับมันอะเหมือนกันแต่แค่ของหน้าที่มันคือไปทำดีเทลเพิ่มหรือดีไซน์อะไรบางอย่างให้มันเป็นพาร์ทอะไรเงี้ยแต่ของกูอะเหมือนมันต้องค่อยๆหาแล้วพอกูเจอมันมาอย่างเงี้ยแล้วเหมือนความแปลงของกูมันยังอยู่เหมือนแบบถ้าสมมติใครแบบพุ่งเข้ามาหากูกูจะแบบตัดออกกูจะแบบไม่เชิงตัดออกแต่แบบจะดูเยอะกำแพงหน่อยประมาณนึงถ้ากำแพงเยอะคนละเอียดอ่อนใช่ก็เลยแบบมีเวิร์กช็อปมีวิธีการละลายพฤติกรรมหรือคุยกันจริงๆคุยกันเปิดใจจริงๆว่าแบบมึงคิดยังไงมึงรู้สึกอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยกันจริงๆด้วยจิตใจพวกมึงอยู่ต่อกันป่ะเวิร์คช็อปต่อกันอะไรอย่างนั้นด้วยมีผลหมดเลยแบบคุยกันจริงๆเลยว่าแบบจริงๆในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเนี่ยกูจะเล่นกับมึงนะจะอย่างงี้นะแต่คุยกันจริงๆในที่นี้คือเหมือนแบบเข้าไปเข้าใจใจนันนจริงๆว่านันนเป็นคนยังไงนันนจริงๆอ่ะเป็นคนยังไงแล้วกูจริงๆเป็นคนยังไงแค่เปิดใจรับกันซึ่งกันและกันก่อนพอเปิดใจรับความรู้สึกอีกฝ่ายพอใจเขาใจเราประมาณนึงมันทำให้อย่างน้อยแบบกูไม่รู้หรอกว่ามันยังเป็นแปงหรือเป็นปานหรือเป็นนนท์แต่อย่างน้อยกูเข้าถึงความรู้สึกมันประมาณหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันก็เริ่มทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเราแบบพูดไงเดี๋ยวเราไม่มีกำแพงแล้วไม่มีกำแพงแล้วแล้วเราเชื่อเชื่อใจคู่เล่น
เชื่อใจความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามนี่สำคัญอย่างน้อยอ่ะกูแค่รู้ว่ากูไม่รู้หรอกว่าจะเล่นออกมาเวไหนแต่กูแค่รู้ว่ามันตั้งใจทำงานมันอยากทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยพอแล้วแล้วนิสัยตรงไม่ตรงอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาเว้ยสุดท้ายคนเราแม่งเลือกไม่ได้หรอกว่านิสัยตรงกันหรือไม่ตรงกันจะต้องมาทำงานด้วยกันเราเลือกทำงานกับคนอ่ะมึงคนแบบมีร้อยหลายพันล้านนิสัยต่อให้มึงเป็นฝาแฝดมึงก็นิสัยไม่เหมือนกันแต่อย่างน้อยกูแค่เข้าใจและยอมรับความเป็นนนท์แค่เข้าใจและยอมรับความเป็นกูเรสเพคซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ไปในเวเดียวกันต่อก็เลยออกมาได้พอยเดียวกันเหรอใช่อะไรประมาณเพราะว่ามานั่งดูจริงมือกับกูเวการแสดงก็ต่างกันอีกต่างกันใช่แต่ทำไมแบบไอ้เหี้ยปานกับพัดไม่เหมือนกันเลยหรือว่ามันจำเป็นไหมที่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วไอ้อย่างนี้ที่พี่โอมพูดมาการค้นหาว่าทริคการแสดงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมีส่วนหมดเลยมันจำเป็นว่าเอ้ยมันผมอะสมมติผมอยากแสดงดีเหมือนพี่หรือนันนนท์ฮะแล้วแบบมองแล้วแบบมันอยากหาวิธีใหม่ที่จะเป็นของตัวเองได้คือกูจะบอกว่าตอนที่กูเล่นอะตอนแรกกูก็มีเวการแสดงของกูที่มาขายนันนท์แต่บางทีกูเล่นอะไรแล้วกูเห็นนันนท์เล่นอะไรกูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอามาดับเป็นความกูได้กูว่าความต่างแต่ละคนมันเป็นเสน่ห์ใช่เป็นเสน่ห์กูว่าไม่คือเว้ยเอางี้เว้ยนักแสดงสำหรับกูอ่ะมันคือบวกด้วยมึงกับสิ่งที่มึงจะเป็นดังนั้นน่ะคนเราอ่ะโตมาไม่เหมือนกันเว้ยลักษณะนิสัยอย่างที่โอมพูดเลยไม่เหมือนกันแล้วการเลือกจะแสดงออกแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าสมมติว่ามึงบอกว่าให้กูโกรธแบบกูอ่ะกับให้โอมโกรธแบบโอมหรือว่าให้กูโกรธแบบปานให้กูโกรธให้พัดให้โอมโกรธแบบพัดอย่างเงี้ยสี่อย่างเนี้ยแม่งก็คือคนละแบบแล้วหรือให้กูไปโกรธแบบพัดก็คนละแบบต่อให้แบบกูบอกว่ากูเข้าใจบทปานมากูเข้าใจจริงๆเลยว่าปานเป็นคนยังไงแต่ให้กูไปเล่นเป็นปานกูก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกันนะนนท์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วต่อให้ทุกอย่างแม่งเซตมาแบบเดียวกันอยู่ในฉากเดียวกันคู่เล่นอะกูเล่นกับตัวเองก็ได้สมมติกูเล่นเป็นทั้งพัดทั้งปานกูก็จะไม่เล่นเป็นปานแบบที่นนท์เล่นเพราะมันเป็นเสน่ห์ของตัวนนท์มันเป็นความนนท์ที่มันผสมกับปานเป็นพัดแบบไอโอใช่ไม่เหมือนกันแต่แค่แบบเข้าใจซึ่งกันและกันเชื่อใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามึงจะมาพอยที่ว่าจะแสดงเก่งมึงถ้าสมมติว่ามึงคิดว่ากูแสดงเก่งแล้วยกกูเป็นแบบอ่ะขอบคุณมากแต่จริงๆทุกคนต้องมีเวของเออทุกคนมีเวของตัวเองอ่ะมันไม่ได้ว่าเก่งไม่เก่งเว้ยกูไม่ได้อยากให้มึงเก่งเหมือนกูอ่ะใช่แต่ให้มึงเก่งในแบบของมึงอ่ะเข้าใจแต่กูชอบการแสดงของพวกมึงเว้ยพวกกูรู้สึกพวกมึงแบบเข้าใจได้เร็วทันทีอันนี้ก็มันเหมือนอาจจะตีความง่ายกว่าเทียบกับกูอ่ะกูจะเข้าใจหลายอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยกูทำการบ้านเยอะมากกับการแสดงการบ้านเยอะมากตอนกูเริ่มเข้าใจอันเนี้ยจริงๆตอนถ่ายดิวเว้ยวิธีด้วยกันนะคือดิวอ่ะกูเอาเพลงที่จะมาประกอบหนังอ่ะมานั่งแปลภาษาอังกฤษทุกคำแล้วกูแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยเสร็จกูเอาเนื้อเพลงภาษาไทยอ่ะมานั่งแปลความหมายกับตัวละครอีกว่ามันสื่ออะไรถึงกันแบบเข้าใจแล้วลงไปถึงว่าไอ้ตัวดิวอ่ะมันเป็นยังไงพอมันมีเทคนิคตรงนั้นมากูก็เลยเอามาอะแดปต์ใช้กับทุกๆเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วสมมติว่ามึงอยากแสดงดีขึ้นอย่างเงี้ยถ้ามึงคิดว่าตอนนี้มึงยังไม่โอเคอ่ะกูแนะนำว่าคุยอย่างนี้แหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้แบบมึงไม่ใช่พอยแบบว่าเอ้ยมึงบอกกูหน่อยทำยังไงใช่แต่หมายถึงมึงแค่ฟังเนี่ยใช่เนี่ยเหมือนกูเนี่ยกูคุยตอนใช่การละลายพฤติกรรมของกูกับนนท์ไม่ใช่ว่ากูเล่นดีเองวะมึงว่ากูควรเล่นยังไงกูคุยกันอย่างเงี้ยแต่กูแค่จับที่กูบอกไม่ใช่ว่ามึงไปแสดงออกเว้ยแต่มึงต้องทำ acting กับ action อ่ะเออคำเดียวกันมันคือการกระทำเว้ยแล้วถ้า act นี่ act บ้าเหรอมันกว้างเว้ยอย่างง่ายๆนะกูเรียนเอกแสดงใช่ป่ะมีวิชาแสดงแล้วอาจารย์ถามสำหรับนิสิต acting คืออะไรโหแต่ละคนไม่ตอบไม่เหมือนกันตอบไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ถูกแล้วก็ไม่มีคำตอบที่แล้วก็ไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดไม่มีคำตอบที่ผิดและไม่มีที่ถูกแล้วแต่คนเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าการ acting ของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ถ้าให้คำเดียวเลย acting สำหรับพวกมึงคืออะไรมึงก็กระทำมึงความรู้สึกมึงเอ้ยกูเปลี่ยน react การเข้าใจ actingก็คือการทำคือ just do จริงๆมันก็คือคำว่ามนุษย์เดิมมึงให้ยอมใช่แต่แค่แล้วเราพอคำตอบลองสังเกตดูคำตอบที่เราตอบกันอะคำนี้มันรวมมันเป็นคำเดียวใช่มันเป็นคำเดียวกันแต่แค่แบบว่าอ่ะในมุมกูเนี้ยความรู้สึกมันโดดเรียกว่าอะไรวะไปคุยกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาแบบว่าคือพอกูเริ่มทำพุ่มกับอะเริ่มมากำกับเอ็มวีกำกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนึงที่มันที่สำหรับกูรู้สึกไม่โอเคคือกำกับตัวเองใช่คือแบบไม่คอมเมนต์ตัวเองอ่ะคอมเมนต์ได้เว้ยแต่หมายถึงว่าสร้างไดเรคชั่นให้ตัวเองแบบชัดเจนสร้างไม่ใช่
กำหนดทุกอย่างที่มึงจะทำด้วยตัวเองแล้วก็เข้าไปทำเองด้วยตัวเองอ่ะสมมติว่าอ่ะบทมีอยู่อย่างนี้อ่ะ1 2 3 4 5 6 7อ่ะอันนี้ซีนหนึ่งนะกูเดินเข้าไป1กูจะรู้สึกอย่างนี้2กูจะรู้สึกอย่างนี้เพราะมึงกำกับตัวเองใช่อันนี้คือกำกับตัวเองก็คือการแบบไม่เปิดออโต้ไพลอตมึงต้องไม่ไปเชื่อเขาไม่ดีเลยสัตว์มึงต้องไม่คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะตอบอะไรกลับมามึงไม่ต้องไปรู้ก่อนมึงแค่รับออกมาไม่ว่าเขาจะส่งดีหรือไม่ดีการส่งมันมีความหมายเสมอไม่ได้จำเป็นว่าคู่เล่นต้องเก่งหรือว่าต้องเชี่ยวชาญหรือว่าอะไรมึงแค่เข้าใจเขามึงแค่มองเขาต่อให้เขาพูดบทเป็นหินมาหรืออะไรแต่ถ้ามึงรับเขาจริงๆฟังที่เขาพูดจริงๆอ่ะมึงก็รับได้แล้วมึงก็เอากลับมาเล่นกับตัวเองได้อืมเอาจริงๆนะต่อให้มึงคุยกับหินอ่ะถ้าหินบอกว่าหิวข้าวยังใจมึงก็คิดแล้วว่ามึงจะตอบว่าหิวหรือไม่หิวต่อให้คู่เล่นเอาง่ายๆนะใช่เคยดูแคสเซเวย์ปะที่เป็นคุยกับลูกบอลอันนั้นมันคือเล่นกับตัวเองเลยมันคือเล่นกับอะไรไม่รู้แต่มันถือว่ามันคือแบบคือเขาโยนไปหาลูกบอลแล้วลูกบอลได้กลับมาเออแล้วเขารู้สึกว่าลูกบอลมันโยนกลับมาใช่คุ้นๆนะที่คุยกับลูกบอลที่มันไปติดชื่ออะไรนะรู้แล้วฟอเรสต์กัมป์ป่ะที่ไม่ใช่อีกเรื่องนึงไม่ใช่คนนี้ใช่แต่คนเดียวกันใช่ใช่ชื่ออะไรทอมแฮงค์มึงกำลังหามุกอยู่ไม่ฟังอยู่ทอมแฮงค์ทอมแฮงค์ที่ชื่อลูกบอลที่มันใช้เลือดนะเป็นหน้าคนแต่ลูกบอลจำได้แล้วจำได้สนุกมากแม่แต่หมายถึงว่ามันอันนั้นมันก็เป็นอีกมิตินึงของการเล่นคนเดียวไงอ๋อแต่อีกคำถามนึงอะที่ใครถามว่ามึงเอเจหรือเจเจวะที่ถามแบบบทเล็กบทน้อยอะผมอ๋อเก็บให้หมดอย่ามองข้ามทุกบทมีความหมายทุกบทมีความสำคัญเสมอง่ายๆเลยนะสมมุติในเซฟเฮาส์เนี่ยทุกคนดูเท่ากันดูแบบเท่ากันหมดทุกคนเล่นด้วยการสนิทกันแต่มึงก็จะมีคนนึงที่มึงไม่ได้สนิทที่สุดสมมติมึงไม่สนิทกับสมมติมึงไม่สนิทกับพี่บุ๊กที่สุดมึงแทบจะไม่คุยกับเขาแต่ถ้ามึงไม่สังเกตเขาหรือมึงไม่รับรีแอคจากพี่บุ๊กมึงก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แบบนี้มึงก็จะไม่ได้แสดงออกแบบนี้ต่อให้มึงไม่สนิทกับเขาแล้วมึงเห็นเขาน้อยที่สุดในสายตาก็ตามสมมตินะเก็ตป่ะเห็นป่ะในความมึงคือพี่บุ๊กมีบทบาทน้อยที่สุดในชีวิตมึงแต่เขามีผลต่อตัวมึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นวันนึงที่มึงจะต้องไปเล่นบทแบบน้อยอย่างนั้นมันก็มีผลต่อตัวละครใหญ่มีผลต่อเนื้อเรื่องโดยรวมอยู่ดีใช่สมมติไม่ได้บอกว่ามึงไม่สนิทกับเขา